ข่าวนี้นะคะข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวเศร้าเศร้ามากด้วยค่ะเพราะว่าหัวหน้ารปภ.เนี่ยเครียดทำงานไม่ได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วปรากฏว่าขาอ่อนแรงเกิดความเครียดก็เลยใช้อาวุธปืนยิงพี่ชายตัวเองซึ่งป่วยแล้วก็ฆ่าตัวตายค่ะตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีการยิงกันขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีคนเสียชีวิต2คนเป็นพี่น้องกันนะคะคือนายสมคิดบุตรวงอายุ57ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวชและอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตคือนายสมบูรณ์บุตรวงอายุ53ปีเป็นหัวหน้ารปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพระราม5เพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าช่วงบ่ายได้ยินเสียงคล้ายปืน2ครั้งตอนแรกนึกว่ายางระเบิดแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่านายสมบูรณ์คือตัวน้องชายที่เป็นหัวหน้ารปภ.นะคะน่าจะเป็นมือยิงเพราะว่าเครียดเมื่อ18ตุลาคมเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดอาการข้างเคียงคือขาอ่อนแรงทำงานไม่ไหวประกอบว่าเป็นคนที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยอีก2คนคือนอกจากพี่ชายที่ป่วยแล้วเนี่ยภรรยาก็ป่วยด้วยก็เลยคงเครียดนะคะเพราะว่าทำงานไม่ได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายมีต่อค่ะเขาก็คงมีเรื่องเครียดอ่ะเพราะว่าประมาณว่าตัวเขาเองอ่ะตอนนี้คือทำงานไม่ไหวแล้วเขาต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวเขาอยู่กัน3คนทั้งหมดแล้วเมียเขาก็อยู่โรงพยาบาลเมียเขาเป็นไทรอยด์อักเสบเขาขับรถกลับบ้านไม่ได้ต้องนั่งแท็กซี่กลับมาแต่เขาอยู่กันตอนนี้ก็คืออยู่กับพี่ชาย2คนทั้งหมดในโรงพยาบาลก็ปัญหาอื่นมันก็ไม่มีอะไรในขณะที่นายจ้างของผู้ก่อเหตุนะคะคือคุณพิสารศรีจันทร์ผ่องอายุ44ปีค่ะบอกว่านายสมบูรณ์เนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงโทรศัพท์มาตัดพ้อคล้ายสั่งลาแล้วก็พูดถึงความเครียดนะคะเรื่องภรรยาของเขาที่อยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษส่วนตัวของนายสมบูรณ์เองก็มีอาการขาขวาชาแล้วก็อ่อนแรงหลังจากที่18ตุลาคมไปฉีดวัคซีนเข็ม2มาในจ้างก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยคือที่ทำลงไปเนี่ยก็เพราะความเครียดนะคะแต่ว่าในฐานะในจ้างเดี๋ยวยังไงจะดูแลเรื่องงานศพของผู้ตายทั้ง2คนค่ะบอกว่าแฟนแกไม่ค่อยดีถ้าเกิดนั่นน่ะรบกวนคุณพิสารไปดูแฟนให้หน่อยที่โรงพยาบาลแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วพี่บูนดีขึ้นไหมครับแกบอกไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยผมก็เหนื่อยเหลือเกินบอกพี่อย่าเครียดอย่าเครียดเดี๋ยวบ่ายผมแวะมาหานะแล้วกินข้าวยังบอกกินแล้วครับมากินแล้วครับเสร็จก็คุยกันตลอดพอคุยเสร็จร้อยใจเลยให้ลูกน้องมาดูครับก็เจอแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่สมบูรณ์ในเวลาถ้าเกิดญาติเขาไม่ได้ชอบเดี๋ยวผมช่วยทำศพเองพี่สมบูรณ์ฟังอยู่จะบอกอะไรแกทั้งท้ายพี่พอแกไม่เป็นไรไปให้สบายเธอกับพี่ชายแกเดี๋ยวผมช่วยดูแลเบื้องต้นนะคะตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะที่จะต้องดูแลกันแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์กับตัวเองด้วยก็เลยคงจะเครียดนะคะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นค่ะครับช่วยกันฝ่าฟันกันต่อไปนะฮะช่วงนี้มันหนักจริงๆนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ